智慧，却如天涯长刀在手，我如身离愁，无处停歇，海棠秋日梦，尔虞此生无处不是被扣。นี่มันโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่หัวหน้านี่คือโอกาสนะขอรับโอกาสเหรอสันเขาเสียจือจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาวุธอีกแล้วเรารับอาวุธพวกนี้เท่ากับเราติดหนี้มันไม่ดีเราจะจ่ายเงินซะจะได้ไม่ต้องติดหนี้ใครจ่ายเงินเหรออืมใช่ขอรับคิดดีนี่ก็ผีอะดิเจ้าเหยียนนั่นคงได้มาถามปืนในมือข้าว่าเห็นด้วยไหมถ้าจะฆ่ามันทิ้งอะถ้าสันเขาเสียจือเข้าร่วมรัฐบาลก็จะไม่ต้องกลัวโดนกดขี่ไอ้ตายดิยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าโจรอีกเหรอพูดจาไร้สาระแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะฮึเฮ้ยข้าใช้ชีวิตลำบากมาตลอดข้าต้องเป็นโจรไปตลอดชีวิตแต่ท่านยังหนุ่มนะนายน้อยช่วยหุบปากไปเลยนะลุงเหอลุงน่ะไม่ได้เหมาะจะเป็นโจรหรอกแต่ลุงอ่ะถูกลิขิตให้เป็นพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับลุงจริงๆลุงน่าจะไปเป็นชาวนามากกว่านาถั่วเอ้ยจริงขอรับเป็นชาวนาก็ดีจะได้เก็บเกี่ยวอาหารตัวเองมั่นคงดีแล้วเราจะพึ่งพาตัวเองไปเพื่ออะไรนี่ลุงเหอรู้ไหมว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกคืออะไรอะไรขอรับสิ่งที่ปล้นมาไง เลิกรับทวนได้แล้วกินข้าวเถอะเอ๊ะจะทำนิสัยอย่างนี้กับข้าจริงเหรอเฮ้ยข้าละอายกินข้าวไม่ลงหรอกแล้วแต่ท่านก็แล้วกันเฮ้ยผู้หญิงหลิวเดี๋ยวข้าช่วยนะเฮ้อล่ะทำไมไม่มากินด้วยกันไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเขาดื้อมากไม่ยอมกินข้าวกินปลาเช่นนี้ไม่ดีต่อร่างกายนะเขาโกรธตัวเองแล้วก็ทำใจไม่ได้คงยังไม่หิวเท่าไหร่เดี๋ยวพอหิวมากๆก็คงลืมได้เองแหละท่านแม่เห็นท่านถงบ้างไหมน่าจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าอ้อใหม่สิเขาน่าจะตื่นแล้วนะสงสัยคงหนีไปแล้วฮะหนีอะไรเจียเคอร์มู่เรียกให้เขาไปโรงพักเขาเฮ้ยหัวหน้ายายอุ้ยอ๋อท่านวากินข้าวอยู่เหรออ๋อมาท่านพอดียังไม่ได้เริ่มเลยท่านแม่เตรียมถ้วยกับตะเกียบให้ท่านวานะเรายังไม่ได้เริ่มกินเลยท่านวามาสิเชิญเลยค่ะได้หัวหน้าใหญ่กับข้าวไม่ค่อยน่ากินเลยทนหน่อยแล้วกันนะก็จริงข้าทนกินของพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่มีบางคนที่ข้าทนไม่ได้วันก่อนข้าแพ้พนันเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าจะยอมแพ้นะข้าเข้าใจแล้วถ้าเจ้าไปที่นั่นข้าคงแพ้แน่ๆข้าไม่แทงขาตัวเองเรื่อยเปื่อยแล้วนะคนจริงไม่คุณธรรมข้าถึงได้นับถือเจ้าไงเจ้าเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องไม่ได้คิดแบบนั้นไงพวกนั้นคิดว่าข้ายอมแพ้จะไปสนที่คนอื่นคิดทำไมเล่าจะว่างั้นก็ไม่ได้นะจะหากินตามท้องถนนชื่อเสียงสำคัญมากเลยนะโดนซ้อมไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกแต่เวลาโดนซ้อมเนี่ยจะไปแหกปากร้องโอ้ยให้ตะโกนเหมือนมีความสุข
ถ้าเสียชื่อเสียงไปแล้วจะทำมาหากินตามท้องถนนก็ยากข้าท่านว่าเป็นชายชาตรีอกสามศอกคนกล้าหาญชาญชัยเอ๊ท่านว่าจะให้ข้ายอมรับความพ่ายแพ้เหรอไม่จำเป็นหรอกนะพวกเราเป็นคนมีเกียรติกันทั้งนั้นน่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ช่วยบอกทุกคนที่ได้ไหมว่าเราจับสลากแล้วแต่ไม่มีใครชนะ จับสลากแต่ไม่มีใครชนะถ้าข้าไม่เห็นด้วยเจ้าก็จะไม่ยอมไปไหนสินะ ฉลาดมาก เจ้านี่ฉลาดจริงๆเลยนะหัวหน้าใหญ่ท่านบาเจ้านี่ช่างใจกล้าจริงๆนะแต่ข้าว่าเจ้ากำลังใช้ความกล้าในทางที่ผิดข้าไม่ได้ว่านะแต่ข้าไม่ชื่นชมเจ้าเรื่องนี้ว่ามาสิเบ ขอพูดเช่นนี้แล้วกันนะข้าคุ้มกันสินค้ามา10ปีแล้วเคยเห็นโจรมาแล้วหมดทุกรูปแบบพวกโจรน่ะทำเรื่องไม่ดีปล้นคนอื่นแต่ก็มีบางอย่างนั้นที่พวกเขาไม่ทำผู้หญิงเด็กคนพิการคนชราไม่ปล้นพระนักบวชเต๋าไม่ปล้นแม่ไม้หรือผู้ยากไร้ก็ไม่ปล้นเพื่อร่วมชาติก็ไม่ปล้นหมอก็ไม่ปล้นแล้วเจ้าเหรอเจ้าเป็นใครฮะเจ้าแต่คลุกตัวอยู่กับพวกลูกศิษย์เลือกแต่เป้าหมายกระจอกคนที่รังแกเจ้าก็ไม่ได้คนที่อยู่ในละแวกนี้ข้าจะชื่นชมเจ้าได้ยังไงเล่าฮะข้าเป็นคนตรงอย่าโกรธข้าแล้วกันนะหลิวันซุนมีแค่เจ้าคนเดียวที่พูดเช่นนี้กับข้าได้ถ้ามีคนอื่นมาพูดแบบนี้กับข้าข้าคงตบปากฉีกไปแล้วเพราะข้าเห็นเจ้าเป็นสหายคนสนิทลองนะท่านว่านี่ข้าเห็นเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีหรอกนะรู้ไหมถ้าเจ้าเห็นข้าเป็นเพื่อนก็ฟังข้าบ้างสำนึกจะได้หลุดพ้นได้วันนี้ที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของข้าคืนไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมาบ่นข้าซ้ำอีกไว้เจอกันนะกลับไปละดูแลตัวเองนะท่านวาหัวหน้าใหญ่เขาจะทำให้เจ้าชื่นชมข้าสักครั้งให้ได้ชื่อท่านพูดเก่งเหลือเกินหัวหน้าใหญ่ทำท่านหวาดเสียหน้าไปเลยอะอันซุนไปคุยกับเฮ่อหน่อยเถอะตั้งแต่ที่เขาสู้แพ้เจ้าเขายังไม่ได้แตะข้าวสักมื้อเลยไม่ต้องสนเจ้าค่ะปล่อยให้อดข้าวไปเถอะเอาเงอทำอะไรเนี่ยขอโทษนะหัวหน้าใหญ่ข้าต้องไปแล้วเอาเงอลืมไปแล้วเหรอเราตกลงกันแล้วก่อนการต่อสู้ไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ตามหาหยวนซื่อไข่เจ้าพูดถูกข้าจะปกป้องราชวงศ์ชิงได้ยังไงถ้ายังเอาชนะเจ้าไม่ได้แล้วทำไมยังต้องไปอีกล่ะข้าจะกลับบ้านบ้านเหรอศาลเจ้าขอตระกูลข้าทุกอย่างก็เรียบร้อยดีทำไมจู่ๆถึงอยากไปล่ะข้าไม่เคยคิดจะไปจากที่นี่มาก่อนแต่สองสามวันที่ผ่านมาข้าหลับฝันตลอดเลยในฝันของข้าข้าฝันเห็นองตามู่ซูมาหาข้าพอข้ามีความสุขข้าก็ตื่นขึ้นมาพอดีเฮ้ยองตามู่ซูคงโทษข้าที่ทอดทิ้งบ้านบรรพบุรุษข้าต้องกลับไปที่ศาลเจ้าบรรพบุรุษนี่ท่านฝันกลางวันอะไรแต่เช้าเนี่ยซิ่วข้าพูดความจริงนะศาลถล่มไปแล้วท่านจะอยู่ที่นั่นได้ยังไงข้าจัดการเองได้ข้าอยู่ได้เดี๋ยวกลางคืนมันหนาวตายพอดีเป็นห่วงด้วยเอาเหรอหัวหน้าใหญ่เจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นข้าตัดสินใจแล้วกระสุน 20,000 นัดเหรอถ้าหาว่ามันยากเกินไปข้าก็ไม่บังคับนะได้ครับอย่างที่ข้าบอกไหนๆข้าก็อยู่ที่นี่แล้วข้ายินดีจะเอาชนะใจท่านทุกวิถีทางเจ้าในหัวไวดีเนี่ยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญข้าต้องขออนุญาตพลจัตวาก่อนไม่เป็นไร
ไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ข้าจะกลับมาอีกครั้งภายใน 3-5 วันเพื่อคำตอบท่านงั้นข้าจะอยู่ที่นี่รอข่าวดีเพื่อไม่ให้ล่าช้าข้าขอตัวเลยแล้วกันข้าจะไปส่งท่านเหยียนเชิญเชิญแม่นางลู่ท่านหัวหน้าข้าขอตัวก่อนขอบอกกองร้อยเหยียนยังไงข้าก็ฝากท่านด้วยนะไม่มีปัญหาข้าจะรอฟังข่าวดีได้เลยที่รักของข้าจะไปไหนจ๊ะไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าหนุ่มปกคอแดงอย่าบังอาจคิดไม่ซื่อกับที่นี่เชียวนะเจ้าหนุ่มใส่แว่นกันแดดข้าไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าพูดซานเมาผบ.กองร้อยเหยียนเป็นแขกของเรานะเราเข้าใจตรงกันแล้วไปกันเถอะได้ท่านหัวหน้าเยียนจินสุยมาที่นี่ทำไมเจ้าคิดว่าไงเขาว่าเขาอยากครอบครองสันเขาเซียจือละมั้งเราควรยอมหรือสู้ไม่สู้แต่ก็ไม่ยอมพูดต่อสิเพราะเรามีอาวุธไม่มากนักถ้าสู้กันเราแพ้แน่แต่ถ้าหากว่าเรายอมแพ้ก็ไม่คู่ควรกับมันหรอกไปทดสอบปืนให้พร้อมเจ้าเด็กนี่มันฉลาดจริงๆมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วองค์หญิงนี่ท่านมาทำอะไรที่นี่เหรอหลิวอันซุนดูเจ้าไม่ดีใจที่เข้ามาเท่าไหร่เลยนะจะไม่ได้ยังไงเล่าถ้าไม่แขกกติมาสักนะข้าดีใจจะตายข้ามีงานมาให้เจ้าทำโอ้ยแหมองค์หญิงผู้ตามตรงช่วงนี้ข้าปวดหลังเนี่ยถ้าให้ไปเป็นองครักษ์คงยากอ่ะทำไมท่านไม่หลิวอันซุนคราวนี้ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าปกป้องเชื้อพระวงศ์เลิกเล่นละครได้แล้วอ๋องั้นหลังข้าไม่เป็นไรแล้วองค์หญิงอยากให้ช่วยอะไรล่ะข้าไม่กล้าสั่งเจ้าหรอกข้าแค่อยากขอให้เจ้าปกป้องใครบางคนใครกันเหรอรู้ใช่ไหมตัวแทนรัฐบาลตอนใต้ขึ้นมาที่เมืองหลวงแล้ววางแผนจะเชิญหยวนซื่อคายไปสำนักงานที่หนานจิงข้าไม่รู้นี่เจ้าไม่สนใจเรื่องการเมืองจริงๆสินะเฮ้ยข้าเป็นผู้คุ้มกันทำไมต้องสนใจเรื่องการเมืองด้วยก็จริงคนที่ข้าอยากให้เจ้าปกป้องคราวนี้เป็นนักปฏิวัติตอนนี้พวกเขาอยู่ที่บ้านข้าองค์หญิงดื่มชาสักหน่อยค่ะนี่ค่าธรรมเนียมร้อยละ30
ทำไมไม่พอเหรอหรือเจ้าไม่คิดจะทำงานให้ข้าอยู่แล้วจะไปได้ยังไงต่อให้ไม่ได้ค่าจ้างเนี่ยข้ายินดีทำให้โดยไม่ลังเลเลยช่างน่าประทับใจจริงๆนะคือองค์หญิงมีเรื่องนึงที่ข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงรัชทายาทกับนักปฏิวัติไม่ถูกกันแต่ทำไมถึงให้พวกเขามาอยู่บ้านข้าแถมจ้างคนคุ้มกันพวกเขาอีกใช่ไหมอ๋อใช่ข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะพอราชวงศ์เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเชื้อพระวงศ์เก่าหรอกพอราชวงศ์ชิงล่มสลายหยวนซื่อข่ายยอมให้เราลงจากตำแหน่งแต่โดยดีรัฐบาลใหม่ก็ดูแลเราดีเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ถูกไหมอ๋อใช่ครั้งนี้หยวนซื่อข่ายช่วยพวกเราเอาไว้เราไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดนะเข้าใจแล้วในเมื่อตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วถ้างั้นเจ้าจะรับงานนี้ไหมข้ารับงานนี้จะออกไปไหนอยู่บ้านมันน่าเบื่อข้าแค่จะออกไปสูดอากาศข้างนอกวุ่นวายเจ้ายังออกไปได้ทุกวันอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านเถอะนี่พี่วันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญมีนักแสดงดังรอข้าอยู่ข้างนอกอะพวกเขาอยากฟังข้าร้องเพลงเขาอาจจะยอมรับข้าเป็นศิษย์ก็ได้เจ้าไม่เคยคิดที่จะเรียนอะไรดีๆคิดแต่จะทำแต่เรื่องไร้สาระเจ้าทำให้ราชวงศ์เสื่อมเสียผู้สำเร็จราชการและพระพันปีก็เสียตำแหน่งไปแล้วจะพูดถึงเชื้อพระวงศ์ไปทำไมอีกอย่างมรดกราชวงศ์ชิงข้าก็ไม่ได้เป็นคนทำลายสักหน่อยมรดกบรรพบุรุษโดนองค์ชายเช่นเจ้านี่แหละที่ทำลายข้าว่าข้าเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะเคยพูดใช่ท่านพ่อยังไม่บังคับพี่จะบังคับทำไมทำไมเจ้าถึงไม่ทำตัวดีขึ้นมาบ้างเลยเอ้าพี่สุนนี่นาหายมาลาเรียแล้วเหรอองค์ชายพี่ให้พี่อันซุนไปกับข้าเถอะข้าจะได้ปลอดภัยข้าจ้างหัวหน้าใหญ่มาปกป้องตัวแทน2คนอย่ามาทำเป็นล้อเล่นอะไรเข้าสิงพ่อก็ไม่รู้ถึงปล่อยให้กบฏมาอยู่ในบ้านเราข้าได้ยินว่าทูตซ่งเคยลอบสังหารผู้สำเร็จราชการมาก่อนหุบปากหุบปากก็ได้หุบปากก็ได้ถ้างั้นข้าไปแล้วนะท่านพ่อถ้าผบ.กองร้อยเหียนตอบรับข้อเสนอเราจะทำยังไงก็ทำตามที่เราบอกสิพ่อไม่ได้จะเกษียณแล้วเหรอมือที่เปื้อนเลือดยังไงก็ล้างไม่ออกหมายความว่ายังไงข้าเป็นโจรมาทั้งชีวิตมีศัตรูมากกว่ามิตรทั้งในนรกและกับทางการแต่เจ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีคำว่าโจรตราหน้าเจ้าก็ยังเป็นคนดีได้ที่ข้าทำแบบนี้เพราะอยากให้เจ้ามีตัวตนที่ดีทำไมล่ะข้าไม่เคยคิดว่าการเป็นโจรมันไม่ดีนะคิดอย่างนั้นจริงเหรอถ้าคิดจริงๆไม่เชื่อข้าเหรอไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อเจ้าถ้าเจ้าอย่าเป็นโจรไปตลอดชีวิตอนาคตของเจ้าก็จบลงแค่ในสันเขาเสียจือตราบใดที่กฎปรโลกยังมีอยู่เจ้าก็หลิวอันซุนไม่ต้องอายหรอกออกมาเถอะออกมาให้ข้าดูหน่อย
นี่หลิวอันซุนแปลกดีเนอะเจ้าใส่ชุดนี้แล้วดูดีจังหมายความว่ายังไงข้าใส่แล้วดูอึดอัดยังไงไม่รู้เหมือนหายใจไม่ออกเลยให้ข้าเปลี่ยนชุดเถอะเอ๊ะจะไปเปลี่ยนทำไมล่ะพวกตัวแทนเขาก็ใส่กันแบบนี้ทำตัวให้ชินเข้าไว้ทำตัวให้ชินเข้าใจไหมข้าจะชินยังไงเล่าคือก็ใส่ได้พอดีนี่แถมยังมีบางอย่างแปลกๆนะใช่ไหมล่ะท่านก็คิดว่ามันประหลาดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวข้าไปเปลี่ยนก่อนเปียของเจ้าเปียข้าทำไมเหรอตอนนี้เป็นสาธารณรัฐทำไมยังเก็บเปียไว้อีกข้าไว้มาหลายสิบปีแล้วคงทำใจตัดยากราชวงศ์ชิงล่มสลายข้าเป็นองค์หญิงยังปล่อยวางได้เลยทำไมเจ้าถึงปล่อยวางไม่ได้เดี๋ยวข้าไปหากรรไกรก่อนข้าตัดให้เองเอ๊ะเอาจริงเหรอทูตชัยทูตซ่งนี่หัวหน้าใหญ่แห่งสำนักคุ้มกันกวางซุนหลิวอันซุนหัวหน้าใหญ่ยังไงพวกเราก็ขอฝากเจ้าด้วยนะท่านชัยข้าเป็นคนง่ายๆถ้าอยากได้อะไรก็บอกได้เลยครับหลิวอันซุนข้าได้ยินเรื่องของเจ้ามาเยอะมากข้าเลยถ้าพูดถึงคนคนหนึ่งข้ามั่นใจว่าเจ้ารู้จักเหยียนจินซุยอ๋อผบ.กองร้อยเหยียนเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันตอนเรียนที่ญี่ปุ่นเขาเล่าเรื่องข้าให้ฟังเหรอทำไมล่ะหัวหน้าใหญ่ก็รู้จักเหยียนจินซุยเหมือนกันเหรอจินซุยบอกกับข้าในจดหมายว่าที่การก่อกบฏสำเร็จได้เพราะอาวุธที่หัวหน้าใหญ่หลิวเป็นคนนำส่งแล้วหัวหน้าใหญ่หลิวก็จับกลุ่มเจ้าเมืองท้องถิ่นด้วยตัวเองอีกแสดงว่าเจ้าเป็นพวกเดียวกับเราสินะใช่ดีจังเลยในเมื่อเราทุกคนคือนักปฏิวัติคงต้องดื่มด้วยกันหน่อยแล้วไม่หรอกมาผู้คุมกันไม่ควรดื่มระหว่างทำหน้าที่โถเอ้ยเราก็พวกเดียวกันดื่มหน่อยไม่เป็นไรหรอกองค์หญิงข้าขอตัวไปดูรอบๆหน่อยได้เดี๋ยวข้าพาไปขอตัวนะขอรับเชิญเชิญทางนี้เลยจ้าไม่กวาดไม่กวาดจ้าดูได้จ้ามาเลยจ้าทางนี้จ้าดูก็ดีจ้าไม่ดีไปใช้ดีกว่านี่เลยเยอะแยะเลยจ้าหนาวจะตายก็มีนะจ้าบอกแล้วไม่เชื่อค่ะมาบอกจ้าเยอะเนี่ยอยู่ยากกินหมดที่ตัวนะครับเรียบร้อยที่สมบูรณ์ถ้ามันเกิดอากาศหนาวแล้วผ่อนหย่อนใจนี่ท่านทงทำอะไรเนี่ยฮะนี่ทำอะไรท่านทักผิดคนแล้วข้าชื่อหลิวนะเฮ้ยท่านหลิวหัวหน้าเจียอยู่ที่สำนักงานเขาเตรียมอาหารไปแล้วอ่ะไปกับเราสิไม่ล่ะข้ามีงานต้องทำอย่าเพิ่งไปสิเออจะไปไหนไปไหนจ๊ะคือข้าไม่ได้ชื่อหลิวหรอกข้าชื่อหวังอ๋อเหรอใช่ไหมอ๋อไปท่านหวังไปเลยไปกันเถอะไปกันทั้งคู่กันเถอะไปไปเลยไปเดินเดินไปไม่ไปไม่ไปไม่ข้าไม่ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวละพูดมากจริงข้าไม่ไปอ่ะแก้ตัวไม่ไปท่านเจียถงฮามารายงานตัวขอรับหน้าตาสะอาดสะอ้านมาจากไหนเนี่ยมาจากประตูฉงเหวินสำนักคุ้มกันย้ายไปประตูฉงเหวินแล้วเรามีแผนนี้ข้าอยากไปดูพื้นที่ก่อนนะมีสำนักคุ้มกันไปตั้งอยู่แถวประตูเมืองถือเป็นภาพที่น่ามองในเมืองหลวงท่านถงเจ้านี่ตลกดีนะจะขอแนะนำให้เจ้าเก็บลมหายใจเอาไว้เพื่อให้ชีวิตของเจ้ามันง่ายขึ้นข้าจองห้องในคุกเอาไว้ให้เจ้าแล้วอย่าทำเช่นนี้เลยท่านเจียข้ายังอยากรับใช้บ้านเมืองอยู่สาธารณรัฐเพิ่งก่อตั้งยังต้องการคนเก่งๆมากมายเลิกล้อข้าเล่นได้แล้วดูซิว่าเจ้าทำผิดไปกี่คดีด้วยเห็นกับตาเยอะจนเขียนเป็นนิยายได้เลยไม่เยอะขนาดนั้นหรอกมั้งฆาตกรรมสามีเก๋อเสี่ยวต้านี่ข้าไม่ได้ทำนะ
อะไรอ่ะอ๋อผิดแฟ้มอ่ะอันนี้เพิ่มมีข้อหาหนึ่งข้อหาหลบหนีตำรวจเฮ้ยข้าไม่ได้หนีเจ้าหยุดหนีตั้งหากล่ะองคลักษ์ขอรับขอรับเฮ้ยเดี๋ยวพาเขาไปสอบสวนข้าไม่สมก่อน3ขวบจะเป็นไงตรวจสอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้นเอ้ยข้าจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวไอ้หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ช่วยข้าด้วยหัวหน้าใหญ่ช่วยข้าด้วยถ้าไม่มีเขาข้าก็คงไม่จับเจ้าล็อกไม่นึกว่าเจ้าจะปิดเรื่องนั้นได้ดีขนาดนี้ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะข้าไม่รู้ว่าข้าหวังอะไรอยู่เจ้าเป็นนักปฏิวัติมาตลอดเลยเหรออย่าเข้าใจผิดนะข้าช่วยพวกนั้นขนส่งสินค้าก็จริงแต่ว่าข้าไม่รู้ว่ามันคืออาวุธนะข้าไม่ใช่นักปฏิวัติและก็ไม่เคยอยากรวยด้วยข้าเป็นผู้คุ้มกันข้ารู้แค่วิธีคุ้มกันและก็ปกป้องสินค้าข้าไม่เคยคิดทำอย่างอื่นเลยที่จริงคำถามข้าก็ค่อนข้างซ้ำซากนะไม่ต้องอธิบายหรอกข้าคิดว่าท่านเป็นเพื่อนข้าเลยรู้สึกว่าควรอธิบายให้ฟังเจ้าเห็นข้าเป็นเพื่อนเหรอถ้ารู้สึกว่าสถานะข้าไม่คู่ควรแต่ข้าแค่พูดตามความจริงในเวลาแบบนี้ข้าไม่สนเรื่องคู่ควรหรอกว่าแต่ได้ยินว่าเจ้ากลับไปที่ซานซีเพื่อเลือกวันแต่งงานกับว่าที่พ่อตาไม่ใช่เหรอเป็นยังไงบ้างได้วันหรือยังเกิดอะไรขึ้นมันล่มนะขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกมันจบไปแล้วถึงแล้วปกติประตูบานนี้จะปิดแล้วก็ไม่เปิดอีกถ้าท่านพ่อไม่อนุญาตใครถือกุญแจเหรอนอกจากท่านพ่อท่านแม่แล้วกุญแจอีกดอกอยู่กับพ่อบ้านเขาไปอยู่วังกับพวกท่านน่ะเชิญองค์ชายท่านต้องช่วยข้าด้วยนะถ้าพ่อบ้านมารู้ทีหลังว่าข้าเอากุญแจของเขามามันเรื่องใหญ่ตรงไหนจะกลัวอะไรอ่ะรีบเปิดประตูสิข้าจะต้องไปร้องเพลงจำไว้เดี๋ยวข้าจัดการทุกอย่างเองขอรับหัวหน้าใหญ่เกิดอะไรขึ้นเหมือนจะเป็นเสียงปืนนะข้าขอไปดูก่อนอย่าเพิ่งออกมานะระวังตัวด้วยนะเร็วมีทหารอยู่ข้างนอกกำลังปล้นร้านค้ากบฏกองทัพเหรอพวกนั้นจะบุกเข้ามาไหมปกติทหารจะปล้นคนรวยก่อนข้าไปดูที่ประตูหลังแล้วแม่กุญแจพังถ้ามันเข้ามาทางนั้นพวกเราซวยแน่เราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วเราจะไปไหนได้อีกล่ะสำนักคุ้มกันไปเดี๋ยวเข้าเร็วไปเร็วเดี๋ยวเข้าอันนี้
ไปเข้าทันนี้ไปเร็วทันนี้เร็วเร็วโอ้หญิงเป็นอะไรไหมข้อเท้าข้อแพงเนี่ยทันนี้ไปเถอะเร็วได้ปันซุนนี่เปียเจ้าหายไปไหนอย่าพูดอีกเลยผู้ชายสองคนนี้เป็นตัวแทนจากตอนใต้อ๋อเออมาทำอะไรที่นี่ข้าได้ยินเสียงปืนด้านนอกเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าจะเป็นอะไรไปเลยรีบมาที่นี่ยังมีจิตสำนึกอยู่สินะทำไมข้างนอกวุ่นวายกันใหญ่สงสัยจะมีกบฏฮะบอกว่าไปหมดเลยหัวหน้าใหญ่ข้างนอกวุ่นวายมากมาทำอะไรกันที่นี่เราไม่มีครอบครัวในเมืองหลวงกลัวจะเกิดเรื่องขึ้นเลยแวะมาดูขอบคุณที่ห่วงนะท่านชัยนี่ผู้คุ้มการจัดสำนักของข้าถ้าเขาอยู่นี่พวกทหารจะไม่บุกเข้ามาขอบคุณท่านทั้งสองแย่แล้วท่านจิ๋วยังอยู่ที่บ้านองค์ชายองค์หญิงไม่ต้องห่วงองค์ชายเออว่าไงข้าจะไปหาองค์ชายข้าข้าฝากเจ้าดูแลที่นี่ไม่ต้องห่วงไปเถอะตามได้ที่เราอยู่ที่นี่พวกทหารบุกเข้ามาไม่ได้นะข้างนอกวุ่นวายมากออกไปตอนนี้จะอันตรายเกินไปนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจัดการเองถ้าแม่ฮะถ้าองค์หญิงบาดเจ็บใส่ยาให้นายทีได้อันซูนระวังตัวด้วยนะไปเลยเจ้าไปเลยไปเลยชายข้าบานเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปนี่บานข้าไปเถอะเร็วไปเถอะหนีไปเลยไปเถอะเร็วอย่างนี้ได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเขาอยากกลับบ้านให้ข้ากลับบ้านเถอะนะเขาอยากกลับบ้านเขาอยากกลับบ้านจะไล่ทำไมเนี่ยเฮ้ยท่าทางจะหยุดยิงกันแล้วยังมีเสียงปืนอยู่ข้างนอกการจราจรยังไม่จบนี่มันปลุกปั่นทหารหยวนซื่อขายต้องการอะไรกันแน่โถ่ไม่รู้เหรอมันทำเรื่องนี้ก็เพราะเราไม่ได้ข้าจะไปถามให้รู้เรื่องเฮ้ยจะไปตอนนี้ไม่ได้นะจริงเจ้าค่ะท่านทรงรอให้การจราจรจบลงก่อนจะดีกว่าเราเป็นตัวแทนของรัฐบาลตอนใต้นะจะมามุดหัวอยู่ที่นี่ทุกวันไม่ได้ถ้ามีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่เท่ากับเราเดินไปติดกับดักเหรอแล้วเราจะไปไหนได้อีกแล้วเฮ้ยเราไปซ่อนที่โรงแรม6ชาติก่อนก็ได้นะที่นั่นเป็นที่ของชาวต่างชาติคนนั้นคงไม่กล้าทำอะไรเราเป็นคนจีนเห็นทำไมต้องไปหลบในที่ของชาวต่างชาติด้วยเฮ้ยนี่ท่านเดี๋ยวข้าออกไปดูสถานการณ์ก่อนเรื่องสงบเมื่อไรค่อยว่ากันอีกทีหัวหน้าใหญ่ถ้าเจ้าไม่ช่วยเราไว้วันนี้เราคงข้าคงไม่ต้องพูดมากขอบคุณเจ้ามากนะตรงนี้มีเอกอะมาตรงนี้ขอรับคนซิตรงนั้นเร็วครับขอรับดูให้ดีอย่าทิ้งอะไรไว้นะเอาไปหมดเลยลมหนึ่งตามข้าไปข้างหน้านี่แล้วก็นี่ด้วยนะเอาไปหมดเลยแล้วเข้าเอาไปแล้วเข้าแค่ชั่วข้ามคืนข้าแทบจำภาพปกติไม่ได้แล้วรอยไม่ปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปควันลอยขบงคลักคลุ้งเต็มไปหมดราวกับสนามรบหลังเสร็จสิ้นสงครามเมื่อครั้งยังมีราชวงศ์ชิงทุกคนต่างถามหาสาธารณรัฐพอตอนนี้เป็นสาธารณรัฐแล้วมันกลับกลายเป็นเช่นนี้แล้วให้ไวเลยเดี๋ยวนี้สิตรงนั้นมีของดีๆเยอะเลยนะที่ไหนอ่ะไว้เดี๋ยวไปกันเอ้าท่านวาท่านดูนี่สิดูนี่สิท่านคิดว่าไงอ่ะของจากวังแน่ๆผมบอกเลยท่านวาท่านเอาของพวกนี้กลับไปคืนที่เดิมเลยนะท่านวาอยากได้อะไรก็หยิบได้เลยถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวก็ไปสายเราเป็นนักต้มตุ๋นคนเรียกเราว่านักเลง
แต่เราไม่ใช่โจรไม่ใช่นักปล้นนะเว้ยใช่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 ท่านพูดไอ้สัตว์เลวนี่ท่านตีเข้าของอยู่นะท่านพูดอีกอย่างข้าเป็นสมาชิกความมั่นคงของสาธารณรัฐจะทำแบบนี้ทำข้าเสียชื่อเสียงไหมท่านพูดถูกเอากลับคืนไปหมดเลยขอรับท่านว่าเราจะไปคืนเดี๋ยวนี้ท่านว่าอย่ามาคุยกับข้าต่างชาติปลอมทุกคนขอรับขอรับท่านหลิวอันซุนเองโอ้โถเอ้ยนึกว่าใครหัวหน้าใหญ่นี่เองเอ๊ะนี่เจ้าทำอะไรอ่ะบาดเจ็บตรงไหนไหมอ๋อข้าโดนยิงนะทหารยิงเลยจะเป็นใครได้เล่าหัวหน้าใหญ่บอกเอาไว้เลยนะใหญ่แล้ววันนี้ข้าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงพวกทหารกำลังจะปล้นเรือนจินอีข้ายืนอยู่ที่หน้าประตูเรือนแล้วบอกว่าถ้าอยากปล้นเรือนจินอีก็ข้ามศพข้าไปก่อนเข้ามาเลยข้าใครตายแล้วค่อยปล้นที่นี่ตามใจชอบเฮ้รู้อะไรไหมพวกนั้นน่ะสติแตกไปเลยนะพวกมันแค่ยิงขาข้างั้นแสดงว่าเรือนจินอุ๋ยรอดใช่ไหมขอรับเอ้ให้ไม่รอดหรอกฮะไอ้พวกนั้นนะนะไม่ทำตามกฎอยู่แล้วมันปล้นทุกอย่างนั่นละแสดงว่าท่านโดนยิงก็เสียเปล่าวะดินั่นสิเออจะพูดเพ้อเจ้อจะได้ไหมเจ้าจะไม่รู้อะไรจริงๆอ่ะไม่รู้อ่ะหัวหน้าใหญ่วันนี้นะครับเป็นลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเนาะท่านว่าจะเป็นลูกผู้ชายจริงๆก็จะบอกให้ทุกคนรู้เพราะงั้นวันนี้โดนยิงก็คุ้มค่าแล้วเอาล่ะข้ามีเรื่องต้องไปถามต่องั้นข้าไปก่อนดูแลตัวเองด้วยท่านว่าได้เลยดูแลตัวเองนะนี่เห็นไหมขนาดหลิวอันซุนยังชื่นชมข้าเลยใช่ถ้าทางนับจากนี้ข้าจะดังใหญ่แล้วก็ดังอยู่แล้วใครก็ตามที่เห็นท่านในเมืองคงต้องยกนิ้วให้ท่านแล้วชะมาชะมาเลิกพูดไร้สาระได้แล้วเอาคำพูดนี้ไปคืนเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเจ้าทำให้ข้าเสียความเคารพที่ได้รับมาเลยนะไม่รับท่านว่าไม่ทำแล้วไม่ต้องห่วงนะขอรับโอ้ท่านเจียท่านเจียมาได้เวลาพอดีดูถนนสิมีอะไรเหลือบ้างนายพลหยวนมีคำสั่งลงมาใครก็ตามที่ปล้นหรือลักขโมยในช่วงโกลาหลให้ถือว่าเป็นโจรจับพวกมันครับนี่ท่านมาเจ้าขโมยเจ้ากำลังแก้แค้นส่วนตัวเนี่ยฮะเราจะจับโจรได้ไงที่ไหนมาพูดอะล่ะยังจะถามเหตุผลอีกจะโดนก็ของที่พวกนั้นถืออยู่ไงจะพูดให้เปลืองน้ำลายทำไมอะเอาตัวไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะจิกกระมูกจับอะไรกันเนี่ยจับอะไรกันได้ข้าจับอะไรกันได้อย่าพูดบ้างท่านใช่ในพลหยวนส่งกองกำลังมาปราบกบฏแล้วถ้าท่านอยากไปโรงแรม6ชาติก็ไปได้แล้วองค์หญิงบ้านองค์ชายโดนเผาวอดแล้วทำไมท่านกับองค์ชายเก้าแล้วก็ท่านใช่ไม่ไปอยู่โรงแรม6ชาติล่ะก็ได้ไม่อยากเชื่อข้าจะกลายเป็นคนไร้บ้านเพียงแค่ภายในข้ามคืนจริงเจ้าค่ะองค์หญิงแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วอย่าไปเก็บมาคิดมากเลยเจ้าค่ะข้ารู้ไม่ต้องห่วงทัลลีพี่ลั่วเตรียมรถให้พร้อมได้องเอ๋ฝากดูแลสำนักด้วยไม่ต้องห่วงหัวหน้าใหญ่เฮ้ยทำไมมีประหารกันอีกแล้วอ่ะอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเกิดกับพวกเราด้วยก็ไม่รู้ลำบากลำบากตายแล้วเกิดมาเมืองไปหมดชาวบ้านทุกคนเพื่อนบ้านที่รักพวกโจรบุกต่อจะรอโจรเมื่อคืนนี้โชคดีที่นายพลหยวนรออยู่นี่กำลังมาท่านจะไปดูข้างหน้าก่อนเลยควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นายพลหยวนมีคำสั่งลงมาใครก็ตามที่เกี่ยวข้องจะถือว่าคนนั้นเป็นโจรทุกคนจะโดนประหารนักเลงหัวไม้พวกนี้กันแกล้งประชาชนและสร้างความเสียหายให้ย่านนี้ตลอดในการจลาจลครั้งนี้พวกเขาเหล่านี้ได้ฉวยโอกาสปล้นสิ่งของกระทำของเขามันช่างโหดร้ายโชคดีที่ความยุติธรรมยังมีอยู่บนโลกนี้
ข้าจึงจะประหารพวกเขาเพื่อกอบกู้กฎหมายและระเบียบคืนมาไหนบอกมาสิคิดว่าเจ้าพวกคนร้ายหนักแผ่นดินพวกนี้มันสมควรตายไหมสมควรตายหรือเปล่าสมควรตาย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 ครับลิวันซนเจ้าสัญญาแล้วนะว่าจะทำให้ข้าไม่เชื่อเสียงทำให้ข้าไม่เชื่อเสียงทีนะทำให้มีชื่อเสียงเจียเคอร์มูไอ้สาละแล้วไอ้ชาถวยไอ้โอ้ยโอ้ยต่อได้เลยคนเรียกเราว่านักเลงแต่เราไม่ใช่โจรไม่ใช่นักปล้นนะเว้ยเห็นไหมแทง3รอบ6รูข้าจะทำให้เจ้าชื่นชมข้าสักครั้งให้ได้รับไปสิเอาไปใช้เต็มที่เลยข้าจะบอกว่าถ้าอยากปล้นเรือนจินอีก็ข้ามศพข้าไปก่อนเข้ามาเลยทำให้ข้ามีชื่อเสียงทีท่านว่าข้าจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงเจ้าคือลูกผู้ชายตัวจริง